สวัสดีเพื่อนเอชาวเด็กทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์กระบวนการคิดที่อาจจะช่วยนะต้อใช้เข้าาอาจจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลันเทนได้ยาวๆนะครับแล้วก็ในคําว่ายาวของผมเนี่ยผมหมายถึงว่า100่งปบวกนะฮะหรือง่ายๆคือ1000จุดนั่นแหละ1000จุดเป็นต้นไปนะครับไม่ได้หมายถึง50ปิบปไม่ได้หมายถึง70ปิบอะไรก็แล้วแต่ผมหมายถึง100ปิรปขึ้นไปนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างนี้ก,ก็ตามเนาะลัจากจุดที่ผมเข้าเนี่ยจุดนี้นะครับ คือถ้าราคาปล่อยมาถึงถ้าผมไม่ตั้ง TP นะณนะปัจจุบันตอนนี้มันลงมาทั้งหมด250เปปหรือ2,500จุดแต่ว่าเทดเนี้ยผมมีการตั้ง TP ปิดไปมันก็เลยได้แค่ประมาณ130ปิปนะครับซึ่งเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าเทดไม่ได้นะครับว่าต้องมีอะไรบ้างและส่วนใหญ่แล้วที่ผมเล่นเนี่ยก็เป็นการเล่นแบบ scoping เนาะเล่นสั้นๆแค่ประมาณ10เปป15เปป20เปปแต่วางค้งเนี้ย ก็มีการเข้ารันเทมแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่ากระบวนการคลิปมันเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย,โดยโบล็อกเกอร์เนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ม,มาใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพี <S <S ยงแ,<ล>แค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเเเเเอออองงงงงงนน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 ีีี่่่่ยยยยยััััััััััมมมทททาาาซพพพรร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 ์์์ตตสหบบบบคคคคคไโโดฉะะะะจถถึศุกชววล้ใ นะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเศษนักเรียน1000พกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึงสามบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือสส s e s t u ี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันคือโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้นะครับ เทรดนี้จะเห็นว่าผมมี5,000ดอลลาร์ 5, ทั้งหมด2เทศนะครับก็คือต่อเนื่องเลยแหละอันนี้เป็นจริงตั้งแต่วันที่3เมษายนละนะครับซึ่ง2เทศนี้ก็จะเห็นว่ามัน5,000เหรียญทั้ง2เทศเลยนะเป็นโบเกอร์ที่ขึ้นชื่อในยุโรปนะครับคืออันนี้จะเห็นว่าเทรดแรกนะมันคือจุดนี้ครับผมเป็นการเข้าบาย8ลอดไซส์นะครับ ที่จุดตรงนี้แล้วไปปิดขด้างบนซึ่งเทนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ถึงร้อยปิบนะมันอยู่ประมาณสัก90้าิบปแต่ว่าก็คล้ายกันคือมันการลันเทนเหมือนกันนะฮะนี่คือทาวเวรมสีชั่วโมงของ CJ เนาะอธิบายได้เหมือนกันแล้วก็เทนเนี่ยครับเทนนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นการเล่นทั้งหมดอยู่ที่12บสองปีบซูมซูมให้ดูก่อนนะครับอืมกดไม่ทันขออภัยครับตรงนี้ปุ๊บอ่ายังอีกตึก๊ดตึ๊บโอเคนะฮะได้ละสิบสองจุดห้านะครับ,ค,รบคือตรงเนี้ยราคาเนี่ง ก็จะเห็นว่ามันได้ทั้งหมดอยู่ที่อะไรครับหนึ่งพันหกร้อยเปบนะครับนึโทษทิหนือหกสิบเปปเหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับซึ่งนี่แหละคือเทรดทั้งหมดที่ได้มาในการลันเทรดนะครับกระบวนการคิดหลังจากทั้งหมดเทรดตรงนี้นะครับแล้วก็เทรดล่าสุดปัจจุบันในโซนของโบเกอร์เอ็กเซมที่ผมใช้อยู่ล็อกอินให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวลองดูนะคัสตัมพีเรียดแล้วก็กดคําว่า uh, l a ล t ส h r e เดย์ละกันนะครับก็คือเทรดนี้นะฮะ ก็เห็นว่าเทดเมื่อวานเนี่ยอันนี้ผมย้อนกลับไปปัจจุบันกันคือมันมีหลายจุดนะฮะหลายเทดที่ผมลันเทนแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นประจํานะฮะนี่เทดนี้เหมือนกันนี่คือล่าสุดนะครับลันเทนลงมาทั้งหมด140ปิบนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ได้ห้าพันเหรียญเพราะว่าเราไซส์ไม่เท่ากันเนาะคือได้ประมาณนี้ครับสี400่ร้อยเหรียญนะครับอยู่ประมาณ3.5ล็อตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับที่ผมรู้และจากการที่ลันเทนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเลยเลก็คือว่าการลันเทน ไม่ได้สามารถทําได้ทุกวันนะฮะนี่คือกฎข้อที่1่ก่อนเลยต้องเข้าใจก่อนการรันเทนให้มันได้100่ปีบ,บวกไม่สามารถทําได้ทุกวันนะครับผมไม่สนใจว่าที่อื่นจะบอกว่าอะไรที่อื่นจะบอกว่าเฮ้ยมันทําได้ทุกวันกําไรวันละร้อยปีบกับกำไร,รสัปดาห์ร้อยปีบคือไม่ใช่ตราบที่ผมเนี่ยเห็นมานะครับประสบการณ์ที่ผมเทรดมาไม่ต่ากว่าหลายปีละ 3- 4 5ี่หปีละนะครับการรันเทนให้มันได้ร้อยปีบขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกวันมันจะทําได้ประมาณนี้ครับคือ1เดือน หนึ่งครั้งนี่คือตัวเลขพื้นฐานประมาณนั้นหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหรือไม่ก็ประมาณแบบสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งหรือไม่บางทีก็โชคดีหน่อยก็อาจจะหนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็นตลอดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอันนี้คือกับดักเพิ่มเติมให้เฉยๆนะฮะก็คือว่าถ้าสมมติเราไปดูที่ไหนแล้วมีการอสอนว่าเฮ้ยสอนทํากําไรวันละหนึ่งพันจุดตลอดอะไรเงี้ยอันนี้ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะไม่จริงเสมอไปนะฮะโอเคทีนี้นะครับ เรามาพูดในเรื่องของเทคนิคอลก่อนละกันว่าทํายังไงให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถลันเทนได้นะครับเราค่อยไปดูว่าแนวคิดมันเป็นยังไงทําให้ถึง TP นะครับทน TP ให้ได้อะไรเงี้ยค่อยว่ากันนะในเชิงเทคนิคอลนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะรอให้กราฟมันลันเทนเป็นร้อยปีบได้นะผมใช้คําว่าปีบอย่างเดียวนะเป็นร้อยปีบได้หรือพันจุดได้เนี่ยคือเราต้องมาดูไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะรเราต้องเข้าใจคําศัพท์ที่เรียกว่าเลนก่อน เดลี่เลนเราเนี่ยต้องมาดูเดลี่เลนก่อนนะครับอย่างเช่นลงชุดนี้เนาะเราจะมาดูครับว่าไอเดลี่เลนก่อนหน้า4ี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่สมมตินะอย่างนี้ครับปิดตรงนี้เลยเปิดให้หมดนะครับค่อยๆไล่ไปเนาะนี่คือเชิงทิศทค่เข้าแล้วนะฮะเข้าเนื้อหาแล้วสมมุติว่าอ่ะเรามีเป้าหมายเฮ้ยฉันไม่ได้รันเทนแบบร้อยปิ๊บมานานแล้วนะครับพันจุดมานานล้วฉันอยากรันบ้างฉันจะเล่นยังไงต้องมาดูเดลี่ก่อนมาดูเลยครับว่าไอสีวันก่อนหน้าเนี่ยระยะมันวิ่งงไกลแค่่หนนสมมุอยาี้ เรามาดูระยะแท่งนี้ทั้งวันนะฮะมันวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30มสิบปบนะครับอันนี้เหมือนกันครับทั้งวันวิ่งอยู่ที่40 50, 50, ่สิบปีบห้าสิบปบแท่งนี้แหละครับประมาณ20 15, ปสิบปบสิบห้าปบนะครับแท่งนี้13ปิ๊ 18, ปีบสิบแปดปบประมาณนี้ครับเพราะเรจะเห็นว่า้ในโซนเดลี่เลนตรงนี้ก่อนหน้าชุดนี้เลยนะมันวิ่งแค่ประมาณนี้ครับสิบถึงห้าสิบปบแล้วถามว่าแล้วเราจะลันเทนเป็นร้อยป๊บได้หรอคําตอบคือไม่ได้ถูกไหมนี่คือข้อแรกที่จะดูเป็นการสแกนเบื้องต้น เพราะนั้นเราก็รอให้ราคาเนี่ยแท่งเดลี่เลนเนี่ยมันวิ่งไกลๆก่อนอยเช่นตรงนี้ครับมันเริ่มมาแล้วเฮ้ยแท่งน,งนี้แท่งเดียวไว้วิ่งเท่าไหร่ตัวแท่งนี้นะครับร้อยเปบอ่าได้อยู่แต่ยังไม่ชัวนะร์เท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งแท่งเดียวอาจจะเริ่มไซด์เวย์ต่อนะครับก็รอครับรอรอรอ,อพอรอเสร็จเราจะเริ่มเห็นชุดราคาแล้วเฮ้ยนี่ไงมาแล้วฮะแท่งนี้แปดสิบนะครับแท่งนี้400ร้อยเปปนะครับแท่งนี้800ร้อยเปปนะครับโทษทีแปดสิบแท่งนี้160่ง๊บนะครับแปดสิบไปเรื่อยๆครับ30ป๊บ ปุ๊บเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเลนเนี่ยมันเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพรอะนั้นเมื่อเลนเริ่มกว้างขึ้นเราสามารถจะพอเล่นได้ละนะครับเราก็มาดูโครงสร้างราคาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างตรงเนี้ยจุดที่ผมเล่นเซลลงมานะครับก็จะเห็นว่ามันคือประมาณตรงจุดนี้ด้วยความที่เราต้องเข้าใจเลเรื่องของพลาเซชั่นนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยอันนี้ในเรื่องของเก็ตความรูพลายเซชั่นแล้วนะวราคาเบรกเอาขึ้นครับกับตัวลงมันต้องขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮถูกไหมแต่บางครั้งครับมันไไไมม่ปปรรเเทััันนจะ็ยงงคบ มันจะลงแบบนี้อันนี้คือตามโครงสร้างพื้นฐานเลยเพื่อวิ่งลงต่อนะครับพอตนเรารู้แล้วโอเคราคาต้องกลับตัวลงเราก็หาจังหวะเล่นเซลล์ลงมานะครับแต่นั่นคือการคิดแบบแบบหยาบเราต้องไปดูจุดเข้าในทาว์เฟรมเล็กสมมติมาดู4ชั่วโมงครับเราก็จะเห็นโครงสร้างราคาที่มันชัดเจนขึ้นอย่างเช่นคอนเซปต์นในเรื่องของคลีนทราฟิกนะครับก็คืออะไรครับคือการที่ราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวจังหวะที่มันลงมันต้องลงได้ง่ายเหมือนกันอย่างนี้นครับขึ้นง่ายลงง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ประมาณร้อยห้าสิบปบนะครับถามว่าจังหวะมันลงมันจะลงได้ร้อยห้าสิบปบไหมมันก็ลงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นโครงสร้างราคาแล้วโอเคเดลี่ไว้โครงสร้างเดลีนนะครับได้อยู่สี่ชั่วโมงราคาก็ได้อยู่นะครับก็มาหาจุดเข้าในทาวเวรมเล็กลงไปอีกพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราเห็นโครงสร้างราคาชัดเจนขึ้นก็คือราคาเนี่ยมันมีการทะลุโซนนี้ลงมาแล้วมันลงได้ยาวจากมูฟตรงนี้ที่มันเบรกเอาลงมานะฮะมันลงมได้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ เกือบจะ200จุดนะครับ200ปิป๊บโท่าทีนะครับเริ่มสับสนละ200ปิป๊บนะครับแต่จุดที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นตรงนี้นะผมเซ์ตั้งแต่ข้างบนแล้วครับเพราะว่าโครงสร้งางราคามาจะค่อยว่ากันเนาะแต่ว่านั่นแหละฮะเชิญเทนนี่เขาก็คือเราหาโซนโล่งๆก่อนแล้วไปดู time frame day ว่าเฮ้ยมันประจบเหมาะกันไหมนะครับอย่างตรงเนี้ยอาถามว่าถ้าเราจะันเท e n 100ปิ๊บได้ไหมได้เราก็ดูสิเออมันขึ้นมาได้ง่ายเว้ยกี่จุดเนี่ยต้องดูครับ สามร้อยกว่าสามพันกว่าจุดนะครับสามร้อยกว่าปิป๊บวราถามว่าถ้าเราเซลล์ตรงนี้ลงมาเราจะรันเทนได้ไหมเราก็ได้นะก็ปล่อยรันไบย,ยาวก,ก็ถึงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยขึ้นง่ายๆจังหวะที่มันลงมก็ต้องลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นออะเรามาดูกันดีกว่าว่าเทดเนี้ยทําไมผมถึงเข้าบ่ายโทษทีครับเข้าเซลล์นะจุดนี้ครับราคามีแนวรับนะครับแนวต้านเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าตามพายเซกชันเนาะโครงสร้างราคาบางคนก็จะบอกว่ามันคืออะไรครับ head and shoulder ถูกปะอันนั้นคือการ จดจำรูปแบบราคาแต่ว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับมันไซเวอยู่ในกรอบถูกไหมฮะแล้วมันก็มีการเฟกเอาลงมาซึ่งนี่แหละครับคือข้อมูลสําคัญซูมเข้ามาดูครับเทือนี้ราคามันมีการเฟกเอาลงมานะครับปึง่งเบรกเอาขึ้นถูกไหมฮะพยายามวิ่งขึ้นแล้วเฟกเอาลงมาเปิดอย่างนี้บ่งบอกว่ากราฟต้องการจะลงตอ่อเพราะฉะนั้นเมื่อมันทะลุแนวรับนี้ได้ซ้ายมือโลง่ลงๆกราฟจะรอเลยครับ มันก็วิ่งลงถูกไหมนั่นคือคลินทัฟฟิกขึ้นง่ายต้องลงง่ายมันก็เลยวิ่งลงครับทีนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปไกลไหมแต่เรารู้ว่าเอเค4ชั่วโมงเนี่ยมันมีโซนลงโล่งนะเดลี่มันก็โล่งนะเนี่ยครับลงโล่งเลยโซนนี้ลงโล่งครับ4ชั่วโมงก็ลงโล่งเพราะนั้นเราก็พอจะลันเทรนได้ถูกป่ะเนี่ยเราดูครับ4ชั่วโมงโอ้โหใครดูก็ว่าลงแน่นอนทะลุโซนนี้ได้กราฟจะไปไหนอ่ะก็อาจจะมาถึงโซนนี้ก่อนหรือไม่ก็โซนนี้เลยอะไรประมาณนี้ถูกป่ะครับเพราะนั้นก็เห็นว่าผมก็เซละ ทะลุโซนนี้ได้ก็เซลนะครับก็รอให้การฟกาฟทูแนวรับมาแนวรับไม่ใช่ต้องเด้งนะไม่ใช่ครับคือราคามันขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องลงนะครับก็เลยเซลล์ลงมาเพราะฉนั้นก็เลยถือเทรดย,ยาวๆไปนะครับได้กําไรสุที่อยู่ที่130ร3อยสาิบปนะครับทีนี้วิธีการถือเทรดเท้ทนนะครับในเรื่องของเทคนิคเข้จบแล้วนะมีแค่นี้ครับต้องดูว่า Time f ฟ a m e day มีเลนได้พอไหมแล้วต้องมาดู4ี่ชั่วโมงว่าเฮ้ยมันมีคลีนทราฟิกไหมแล้วค่อยมาหาจุดเข้าจาก time f ฟ a ม e 1ชั่วโมง ถึงจะเล่นได้นั่นคือสรุปทั้งหมดให้ฟังนะครับเพื่อบางคนตามไม่ทันทีนี้ในแง่ของการถือให้โนนะฮะก็บอกเลยว่าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งเราต้องเข้าใจเรื่องของโครงสร้างเทนในแท่งเทียนก่อนนะฮะคือเวลากราฟวิ่งลงอ่ะสมมติวิ่งลงนะวิ่งลงวิ่งลงถ้าเราเซลล์จุดนี้ซับลอตอยู่ไหนครับข้างบนนั้นไม่ใช่เอาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอะไรถ้าเดีะจะลงต่อมันต้องไส้ข้างบนเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของ เทคนิคอลแล้วนะครับถ้าเราเซลล์ตรงจุดนี้นะเอาง่ายๆเซลล์ Sell จุดนี้สต็อปรอตรงนี้เราอยากรันเทนร้อยปิบนะครับเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าเทลลิงสต็อปเอาก็ได้ถ้าเราอยากแบบปลอดภัยด้วยนะครับคือสมมติเซลล์เสร็จแท่งนี้ปิดนะครับเอสลตรงนี้เราย้ายมาแท่งนี้เพราะว่าอะไรฮะพอแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งนี้แต่แล้วพอแท่งนี้ปิดปุ๊บนะครับเราก็ย้ายเอสลจากตรงเนี้ยมาตรงนี้แทน เพราะว่าแท่งนี้มันจะลงต่อมันห้ามทูซา์แท่งนี้ก็ทําอย่างนี้ไปเลยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะลงมาได้ถึงสุดที่ของมันนะฮะตามสุดของมันก็คือเท่าไหร่ที่มันลงมาได้ตั้งแต่ที่เราเซลลงมาก็ลอยปิดพอดีนะครับถึงเป้าหมายของเราพอดีถูกปะอ่ะง่ายๆเลยครับคิดตามใหม่เราเซลล์ตรงนี้ SL เราข้างบนนะครับพอแท่งนี้ปิดเราย้ายเซลตรงนี้มาเหนือไส้ข้างบนตรงนี้ถูกไหมฮะพอแท่งนี้ปิดเราก็ย้ายมาตรงนี้แท่งนี้ปิดก็ย้ายมาตรงนี้พอนี้ปิดย้ายมาตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ แล้วก็ถึง TP 100จุดของเราโทษที100เปปของเราพอดีตรงจุดนี้นี่ครับข้างล่างตรงนี้100เปปพอดีนี่คือการลันเทนแบบความเสี่ยงไม่ต้องเยอะด้วยและเราสามารถถือ TP ได้ทนด้วยเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยแล้วกราฟจะกลับมาซ็อบลอดไหมหรือย,ยังไงเพราะถ้าสมมติมันกลับมาซ็อบลอดตรงจุดนี้นะยังไงเราก็กําไรอยู่แล้วถูกปะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเทลลิงสต็อปหรือมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2ก็คือ สมมติเราเซลล์ตรงนี้แล้วนะครับแต่รูปแบบที่2เนี่ยจะได้กาไรน้อยหน่อยสมมุติเราเซลล์สัก1ล็อตนะครับ SL ข้างบนนี้ถูกไหมฮะแทนที่เราจะรอให้ราคามาถึง100ปิปตรงนี้ถึงที่พีของเราเนี่ยเราไม่ทําอย่างนั้นพอราคาลงมาเยอะมากๆประมาณสักครึ่งทางเราปิดก่อนให้มันเหลือสัก0ูจดแล้วออยเซลเนี่ยมาหน้าไม้เอาแล้วปล่อยที่เหลือเนี่ยถึงทีพีนะครับนี่ก็คือการลันเทนให้มันได้1 0อยปิปเหมือนกันแต่ก็จะเห็นว่าไอ้รูปแบบที่สองเนี่ยมันจะได้กาไรน้อยหน่อยเพราะว่าเรามีการปิดเทดไปแล้วบางส่วน แต่ถ้าแบบที่1เนี่ยมันคือ TP ร้อยปิ๊บหนึ่งล็อตเต็มๆเ,เลยนะครับก็จะได้เยอะกว่าแต่นั่นแหละฮะเราเลิกใช้ได้2แบบนะครับอยู่ที่ว่าเราสบายใจแบบไหนโดยส่วนตัวนะครับผมใช้แบบนี้มากกว่าไอ้ที่แบบว่า t a i l i n g stop เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็แน่นอนครับมีใช้บ้างนะฮะแต่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยส่วนมากผมใช้แบบนี้มากกว่าสบายใจกว่าไม่ต้องมานั่งไล่ราคาด้วยประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไหมนะครับไม่มากก็น้อยแหละเนาะรประมาณเนี้ยซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ผมเซ์เทรดนี้แล้วมันลงมายาอย่าง อยู่ที่ว่าเดลี่เลนอะมันไกลแค่ไหนถ้าเดลี่มันกว้างอะมันก็จะไปได้นะครับประมาณนี้นะทีนี้ถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนแบบนี้อยากเทรดแบบนี้เป็นนะครับแค่ก้าวเปล่าๆนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะสามารถฟังทอดได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้น ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o t s อทไซ Anatomy ของแท่งเทียน c a n d l ดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัดการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n อ l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้กันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงและ้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับนปตันอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดแตนตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหรียญน้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้จะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะว่าเนื้อหารจริงนะตัวคอร์สจริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักเหมือนด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้านี้นนถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดย3ามถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อยจีเนี่ยก เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ line id @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด้วยแล้วพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน QR ค o d e ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า นะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ @mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าเดพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนเนีเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9เานั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกลอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นเองนะครับ ประโยชที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคีนัฟฟิปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบกกกาาาาาารรรรรรเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอับบวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนัน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรรียนรยนนนนนน็็ฝึมืออออพิบตต้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมด อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียน,น,นขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2องหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นามากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนครบบวู้แบบี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบับมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6599ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรนะ โปรโมชัน่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่่เรราไมู นะครับเถจดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้ยมาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไ d ดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุนมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ